กลักษณ์เฉพาะตัวถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสืบสานเรื่อยมาจนปัจจุบันชุดออกแบบและแต่งเย็บโดยนายสรวิทย์ปรากิ่งต้องเสื้อกับนาถอำนาจเจริญแบรนด์สุพรรณบุรีชุดชิเมะโจไดเอาหัวใจคืนมาแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการเก็บใบชาซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของประเทศไทยนำลักษณะเด่นของชาวไทยภูเขาที่มักสวมใส่ผ้าปักหรือผ้าถักซึ่งแต่ละชนเผ่าจะมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าที่แตกต่างกันไปเช่นลวดลายของดอกไม้ลวดลายจากธรรมชาติลวดลายจากเถาวัลย์โดยการเก็บใบชานั้นชาวไทยภูเขามักนิยมใช้กระด้งซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสะพายไว้ที่หลังเพื่อที่ใส่ใบชาระหว่างเก็บใบชาชุดออกแบบและแต่งเย็บโดยห้องเสื้อนาคราชสตูดิโอมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีชุดแม่ย่า The Mother of Ethnic ชุดแฟชั่นงานศิลปะร่วมสมัยที่รังสรรค์ตามจินตนาการขึ้นจากวรรณกรรมเรื่องวิถีคนกล้าของมาลาคำจันทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ชาวล้านนาที่ได้กล่าวถึงแม่ย่าเทวนารีชาติพันธุ์ผู้เป็นแม่ของการกำเนิดเผ่าพันธุ์ทั้ง9แห่งขุนเขาและความอุดมสมบูรณ์โดยตัวชุดได้ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเครื่องโลหะดุลลายฝีมือช่างหัตถศิลป์ชุมชนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่และเครื่องประดับจากชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆพร้อมผ้าปักอันวิจิตรบรรจงที่ได้นำมาตัดเย็บสร้างสารเป็นผลงานชุดที่แสดงถึงความสง่างามของศิลปะทางชาติพันธุ์บนพื้นแผ่นดินล้านนาชุดออกแบบและตัดเย็บโดยกินกะลาคอลเลกชั่น by เอกพงศ์นิวายุทธเชียงรายมิสแกรนด์สุรินทร์ชุดหมอกเหมยมาเกยหน้าภาคเหนือเป็นภาคที่มีชาติพันธุ์หลากหลายมีวัฒนธรรมและเก็บผ้า